สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันกับร้าน JS4 นะคะเราวันนี้ถ่ายอยู่กับรุ่นนี้เลย New Toyota Fortuner ค่ะวันนี้ลูกค้าเข้ามาเพิ่มเป็นในส่วนของฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมระบบเซ็นเซอร์ทาวเตกเดี๋ยวมีฟังก์ชันอะไรบ้างทำงานยังไงมาชมกันเลยค่ะมาเลยนี่นะคะฟังก์ชันแรกค่ะเริ่มด้วยด้านหน้าเลยนะคะจะเป็นสวิตช์ค่ะอยู่ด้านข้างคนขับตรงนี้เลยนี่จะเป็นตัวนี้นะคะสามารถสั่งได้ทั้งเปิดและปิดเลยค่ะเดี๋ยวถ่ายลองเปิดให้ดูนี่ค่ะฝาท้ายก็จะเปิดมาแบบนี้เลยนี่ค่ะสายไฟค่ะเก็บเรียบร้อยสวยงามค่ะจากที่ช่างมืออาชีพของเราเลยนะคะนี่งานเนียบๆแบบนี้เลยแล้วที่ฝาท้ายค่ะยังสามารถสั่งปิดนะคะจากสวิตช์ตัวนี้ได้เลยค่ะแล้วตัวนี้ยังมีเซฟตี้ที่เป็นกันหนีบอีกด้วยเดี๋ยวมาลองเทสกันนะคะนี่เพียงเท่านี้ค่ะฝาท้ายก็จะเด้งกลับขึ้นไปแบบนี้เลยใช้งานง่ายๆปลอดภัยอีกด้วยนะคะเดี๋ยวลองปิดให้ดูอีกครั้งนี่ค่ะฝาท้ายก็จะลงมานิ่มๆแบบนี้เลยนะคะนี่เงียบมากต่อไปค่ะเป็นในส่วนของปุ่มเปิดเดิมนะคะตัวนี้ไม่ต้องออกแรงดึงหรือกระชากแล้วค่ะบีบแล้วก็ปล่อยได้เลยนะคะแบบนี้เลยสะดวกสบายเลยค่ะนี่นะคะต่อไปค่ะเป็นในส่วนของตัวรีโมทนะคะใช้งานจากรีโมทเดิมของลูกค้าได้เลยไม่มีการตัดต่อหรือดัดแปลงใดๆเลยค่ะเดี๋ยวมาลองใช้งานกันนี่นะคะก็ลงมาแบบนี้เลยสั่งได้ทั้งเปิดและปิดเลยนะคะเพียงกดไปที่ปุ่มคลายล็อก3ครั้งเท่านั้นเองค่ะต่อไปค่ะที่ขาดไปไม่ได้เลยจะเป็นในส่วนของตัวคลิกเซนเซอร์หรือว่าเซนเซอร์เท้าเตะนะคะจะอยู่ในส่วนของด้านนี้เลยค่ะเดี๋ยวมาลองเตะดูกันนะคะนี่แม่นยำมากๆเลยค่ะเซนเซอร์ของเราขึ้นมาแบบนี้เลยสามารถสั่งได้ทั้งเตะเปิดเตะปิดนะคะจากตัวคลิกเซนเซอร์นี้ได้เลยค่ะหากใครนะคะสนใจสินค้าดีๆแบบนี้นะคะไม่ว่าฝาท้ายไฟฟ้าค่ะฟิล์มสายกันลอยฟิล์มกล้องแสงกล้องติดรถยนต์เครื่องเสียงลำโพงหรือว่าสินค้าอื่นๆอีกมากมายนะคะติดต่อสอบถามเราเข้ามาได้เลยที่เพจ JS Pro นะคะยินดีให้บริการค่ะนี้ฝากผลงานการติดตั้งฝาท้ายไฟฟ้าใน Fortuner ของเราไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวมาปิดโชว์กันอีกครั้ง